วันนี้กฤตพลน่ารักมากเลยทำงานเสร็จก่อนเพื่อนแล้วโชว์รูปการ์ตูนให้ครูดูด้วยว่าใกล้จะเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะเพราะฉะนั้น10นาทีต่อมานักเรียนก็ไปดูว่า10นาทีต่อมาเดิมเนี่ยเข็มยาวอยู่ที่เลขอะไร12 10นาทีต่อมานักเรียนก็นับเพิ่มไปอีก10นาทีใช่ไหมคะเราก็เริ่มนับชี้ที่ตัวเลขเลย5 10ครบยังแสดงว่าเข็มยาวจะต้องเคลื่อนที่ไปที่ส่วนเข็มสั้นอยู่ที่เดิมไหมเห็นไหมคะเข็มสั้นไม่อยู่ที่เดิมแล้วเพราะว่ามีเศษนาทีเข็มสั้นก็ต้องทำไมคะเลยเลข6ไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้คำตอบก็คือเท่าไหร่คะบอกโดยการใช้จุดค่ะนักเรียนตอบค่ะ6.10 นจุดได้แบบนี้ใครถูกผิดถูกค่ะถ้านักเรียนผิดบรรทัดหนึ่งนักเรียนต้องรีบแก้ไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปนักเรียนก็จะผิดต่อเนื่องผ่านนะคะกิจวัตรต่อไปอีก25นาทีต่อมาตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงโรงเรียนเลยพอถึงโรงเรียนเราหยุดตามพี่พัฒน์ละเดี๋ยวเราไปตามคนอื่นต่ออีก25นาทีต่อมาเชิญแต้มคะคุณอนุญาตให้หนูเขียนเฉพาะท่อนคำตอบได้นะคะแต่คนอื่นครูไม่อนุญาตนะทุกคนต้องเขียนให้ทันครูยกเว้นเชิญแต้มนะคะหรือเชิญแต้มจะเว้นไว้ก่อนแล้วก็เชิญแต้มเขียนเฉพาะตรงบรรทัดคำตอบอีก25นาทีต่อมาพี่พัฒน์รับประทานอาหารเช้าครูอยากทราบว่าพี่พัฒน์เนี่ยรับประทานอาหารเช้าเวลาใส่ลงไปอีก25นาทีต่อมาพี่พัฒน์รับประทานอาหารเช้าพี่พัฒน์รับประทานอาหารเช้าเวลาอะไรล่ะคะใส่ลงไปตอนนี้พี่พัฒน์อ่ะเขาเขียนหนังสือสวยขึ้นแล้วนะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะได้เรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วเพราะฉะนั้นอีก25นาทีต่อมานักเรียนก็นับต่อไปอีกกี่นาที25นาทีนักเรียนก็ดูจากรูปเลยเราเริ่มเลยค่ะเลข2เราไม่นับใช่ไหมคะเพราะเป็นจุดเริ่มแรกนักเรียนก็นับที่เลข3ก็เป็น5ช่วยนับหน่อย30ไหมไม่อย่าเกินเขาบอกอีก25นาทีต่อมานักเรียนก็นับเพิ่มอีก25นาทีก็เริ่มเป็น5 10 15 20 25แสดงว่าตอนนี้เข็มยาวจะไปชี้ที่เลขอะไรเลข7เข็มสั้นจะอยู่เป็นยังไงที่เดิมไหมไม่เข็มสั้นอยู่เป็นยังไงคะดีมากเลยกึ่งกลางไปนิดหนึ่งนะคะก็แบบนี้เลยเลยไปกึ่งกลางไปนิดหนึ่งบอกเวลาเท่าไหร่6นาทีกลาง35เขียนโดยการใช้จุดค่ะเป็น6.35 นจุดต่อไปค่ะยังไม่หมดบอกว่าต้องมาถึงโรงเรียนเลยบรรทัดต่อมานักเรียนเขียนว่าพี่พัฒน์ใช้เวลารับประทานอาหารเช้า10นาที
ี่พัดรับประทานอาหารเช้าเสร็จเวลาได้คำตอบยังคะได้แล้วแล้วพี่พัฒน์ใช้เวลารับประทานอาหารเช้า10นาทีเพราะฉะนั้นพี่พัฒน์รับประทานอาหารเช้าเริ่มจากเวลา6นาฬิกา35นาทีใช้เวลารับประทานอาหาร10นาทีนักเรียนก็นับต่อเลยเป็น5 10ครบยังคะแสดงว่าตอนนี้เข็มยาวจะต้องไปชี้ที่เลขอะไรเลข9เข็มสั้นจะต้องอยู่ตรงไหนที่เดิมไหมไม่อยู่ตรงไหนคะขยับไปอีกนิดใช่ไหมคะเราก็ขยับเลยขยับก็ขยับค่ะขยับเลยเข็มสั้นไปชี้เลข9เข็มยาวก็เกือบจะถึงเลข7แบบนี้นะคะบอกเวลาเท่าไหร่เข็มสั้นเกือบจะถึงเลข7เข็มยาวอยู่ที่เลข9บอกเวลาเท่าไหร่6นาฬิกา45นาทีเขียนโดยใช้จุดจะได้เป็นดีมากเพราะว่าเสียงเหมือนกันหมดเลย 6.45 นจุดต่อนะคะต่อไปนักเรียนเขียนต่อว่าอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพี่พัฒน์มาถึงโรงเรียนอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพี่พัฒน์มาถึงโรงเรียนถามว่าพี่พัฒน์ถึงโรงเรียนเวลาอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เป็นนาทีหมดเลยคราวนี้เป็นครึ่งชั่วโมงนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนว่าครึ่งชั่วโมงก็คือเท่าไหร่30นาทีเพราะ1ชั่วโมงมี60นาทีครึ่งชั่วโมงก็ต้องมี30นาทีช่วยวิเคราะห์แล้วครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีคำตอบออกมาแล้วคำตอบคือลองตรวจสอบดูซิว่าใช่หรือไม่แล้วก็เริ่มเลยนับเป็น5 10 15 20 25 30อ้าว30พอแล้วเข็มยาวต้องมาที่เลข3เข็มสั้นเป็นยังไงเลยเลข7ไปเล็กน้อยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบอกเวลาเท่าไหร่คะนักเรียนเขียนเป็นจุดจะได้เป็น7.15 นดีมาก 7.15 นจุดวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนดีมากเลยเพราะครูสังเกตว่านักเรียนตอบทุกคนที่ตอบเนี่ยเสียงเหมือนกันหมดเลยเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้เลยค่ะส่งพี่พัฒน์ถึงโรงเรียนแล้วคราวนี้ไปดูคนอื่นต่อ
นักเรียนขีดเส้นใต้ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนคำสั่งว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้ทุกครั้งนักเรียนต้องเขียนคำสั่งนะคะอ่านคำสั่งให้เข้าใจแล้วก็ตอบตามที่โจทย์สั่งไปข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งไปตามใครดีนะไปคนสีผิวเดียวกันเลยนะคะไปด้วยการสีผิวเดียวกันนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนว่าอมรเทพเริ่มทำการบ้านเวลา 17.30 น.นักเรียนสังเกตว่านาฬิกาครูไม่ได้เสียนะว่าเข็มหลุดไปครูจะให้นักเรียนเติมเข็มนักเรียนเขียนเลยค่ะอมรเทพเริ่มทำการบ้านเวลา 17.30 น.คราวนี้ให้นักเรียนใส่เข็มให้ครูหน่อยค่ะนักเรียนใส่เข็มไหนก่อนเอาเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขอะไรเลข6เดี๋ยวถ้าใครคล่องแล้วนักเรียนก็สามารถใส่เข็มสั้นก่อนได้แต่ตอนนี้ยังไม่คล่องนักเรียนใส่เข็มยาวเลยเข็มยาวชี้ที่เลข6เข็มสั้นอยู่ตรงไหนมีคนตอบแล้วว่าต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข5กับเลข6ถูกไหมคะถูกต้องเพราะว่าเลข5นี่คือ17นาฬิกาเลข6 18นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีจะต้องอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6 30นาทีเข็มสั้นต้องอยู่กึ่งกลางต่อไปค่ะเอาเขียนต่อไป1ชั่วโมงต่อมา